เขาดูว่าจะกลับเลยไม่ใช่เหรอวูดดี้คุณอย่าพูดมากคุณมีประเด็นเยอะนะวันนี้ทำไมเขาทำอะไรไว้วูดดี้เขาเป็นนักฆ่าเขาได้รับโทษแล้วเขาโดนคุณยิงตายไงคุณแก้แค้นแดนคะหรือเปล่าแม่ใครจะแตะต้องพี่นุกของพี่ไม่ได้เลยนะอะไรพี่นุกก็ไม่ตายจะยินหรอกปุ๊บตายปั๊บเห็นไหมเขาก็พูดตลอดว่าเขาได้ออกแค่สองสามวิเนี่ยรอบนี้น้อยกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมไอ้ซอมบี้มาซอมบี้มาเอ้ามีซอมบี้นุกมาด้วยฮะโอ้เอ้าทำไมถึงเจ็บหน้าอกตอนอยู่ในฉากถูกยิงตรงหัวไม่ใช่เหรอตีมันยิงผมครับคืออยากจะบอกว่าให้ผมมองตาปลายสัก 3-4-5 วินาทีไม่ได้เลยไม่ได้มีเวลาให้2วิก็พอแล้วผมคิดว่าผมจะได้คุยกับเขาสักคำ2คำยืนมองหน้าปลายนานๆฉัตรภากำลังขึ้นวุฒิมันจบฝันทุกอย่างเลยทุกคนก็ไม่ตั้งใจไม่ต้องพูดเลยคิดซะว่าผมเป็นสิงห์มิวสิกคนเดียวแล้วทำอย่างนี้กับผมก็ได้นะคุณนุ๊กธนาดลอะไรเป็นยังไงบ้างครับบทที่ได้รับก็คุณคิดว่าคุณแสดงออกมาได้เต็มที่แล้วยอดเยี่ยมไหมเดี๋ยวมึกไอ้อุ้ยไหนมันบอกผมว่าไงรู้ไหมพี่อีกคนหนึ่งไงว่าตัวใหญ่ๆหุ่นดีๆพี่แทนนุ๊กบีบน้ำตานะนุ๊กบีบน้ำตาเลยบีบน้ำตาเต็มที่ให้น้ำตามันไหลมาไม่ซูมหน้ากูเลยวันนี้คุณจะบอกให้ผมบีบน้ำตาทำไมแล้วไม่ซูมหน้าผมเลยไอ้ที่ลงไปนุ๊กลงแบบจริงจังนะลงแบบล้มให้มันเต็มที่ตอนล้มอุตส่าห์นอนให้อย่างจริงจังไม่ตัดตอนล้มนอนลงด้วยคุณคิดว่าผมเป็นสิงห์มีสิงห์แล้วคุณจะรังแกผมไม่ได้ล่ะฮะเฮ้ยคุณพูดแบบนี้ไม่ได้นะขนาดคุณโจธวัชชัยได้ออกแค่3วิเลยแล้วก็ตายเลยไอ้นี่มันไปทุกค่ายอยู่แล้วไอ้วูดี้ก็ยิงผมเอ้าก็พี่ไปก็ยิงผมคืนแล้วไงพี่จะอะไรอีกผมก็จัดการคืนแล้วเห็นไหมใช่ขอบคุณคุณนะขอบคุณคุณนะไม่ก่อนเหรอไม่ก่อนเหรอโอ้ครบ10,000แล้วเหรอครบแล้วครบแล้วนี่ด้วยเงินแล้วมีครบ10,000แล้ววันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาสัญญากับผมไว้ก่อนหน้าที่จะมาเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยถ้าคนครบ10,000เขาจะกอดผมแบบดื่มดำผมไม่เข้าใจพี่ประโยคดำดำด้วยคุณพูดไปเลยถูกไหมอันนี้ใช่ใช่ใช่แต่ไม่ใช่ตอนนี้เออไปอยู่2คนก็ได้2คนเดี๋ยวสองคนทำหลายตอนมีโอเคเดี๋ยวสองคนก็ทำเราค่อยถ่ายลงไม่ได้ไหนเลยเนี่ยผมก็ไม่ถ่ายตอนที่มัน18บวกหรอกนะสิงห์มิวสิกผมจะไม่ไปฮะสิงห์มิวสิกผมจะไม่ไปนี่มันก็มาพูดอย่างนี้แหละแล้วถ้าเขาไม่ไปจริงไม่เขาไปเดิมเขาพูดไปเฉยแต่ว่าอะไรก็ต้องทำตามที่คุณพูดไว้แต่ส้มตำก็ตำให้กินแล้ววันนี้จะเอาอะไรอีกล่ะไม่น่าละเค็มมากๆเลยส้มตำไม่แต่จริงๆแล้วก็จริงๆแล้วก็ดีใจครับที่ให้ผมได้ไปเล่นอาจจะไม่ได้เยอะมากเพราะว่าทุกคนรู้ว่าผมเหนื่อยผมถ่ายงานเยอะถ่ายงานปานีเยอะด้วยวันนั้นน้องนุ๊กไปถ่ายปานีแล้วก็ต้องกลับมาพักผ่อนพี่นิกเป็นคนคิดบทใช่ไหมไม่ใช่ก็พี่เขาคิดพี่เขายืนอยู่นี่ไงพี่ฟิวบอกว่าพี่ฟิวบอกว่าเนี่ยนุ๊กต้องตายพี่เขารับ50พี่ก็รับอีก50ก็ได้ครับก็พี่ทุกคนเขาไม่ยอมรับเต็มเลยวะเขาเห็นผมเหนื่อยเขาก็เลยงั้นเอานุ๊กมาเข้านิดนึงก็ยังดีเอามาเข้าเพื่อที่จะได้นึกถึงความหลังความเก่าอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นบทที่ดีมากอันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆจากมขมากๆเลยนะครับสุดยอดมากๆดูจบแล้วเหรอเนี่ยฮะผมไปนั่งดูในห้องแต่งตัวเมื่อกี้โอ้ดูผ่านโทรศัพท์ดูผ่านโทรศัพท์ผมไม่กล้าออกมาเพราะมันบทน้อยเอ้าไม่เกี่ยวก็วูดดี้ก็เล่นดีถ้าไม่ยิงกุมเล่นดีคุณเล่นไม่เล่นดีมากครับดีมากเหมือนมันเหมือนหนังโรงหนังใหญ่เลยเป็นยังไงกับฉากบู๊ยากไหมบอกหน่อยยากมากพี่ไปกระโดดเตะให้เขาดูหน่อยเร็วกระโดดน้องผมจำได้ว่าหลายเทปคือฉากนั้นถ้าทุกคนรีกลับไปได้ผมจะต้องกระโดดเตะคู่กับน้องเจนนี่แต่ภาพตัดมาคือเจนนี่กระโดดเตะคนเดียวมันจะต้องเป็นอ๋ออะไรนะเจนนี่มาเตะนี่จริงๆแล้วมันเตะจริงๆแล้วมันจะเตะแบบนี้ไหนเจนนี่มาลองเตะดูขออนุญาตถอดรองเท้านะเนี่ยแล้วจังหวะซอมบี้ต้องรับแรงกระแทกแล้วกูต้องกระเด็นตอนไหนดิเนี่ยเพราะว่า
ที่พี่แนนงงว่ากูต้องกระเด็นตัวไหนคือพี่ปลายเตะแบบนี้ไปติ๊กลบเฮ้ยอ๋อสับขาหลอกสับขาหลอกสับขาหลอกไงเดี๋ยวกันยอดขาสับขาหลอกจริงกระโดดไม่ขึ้นประมาณขอบคุณมุมกล้องจากพี่อู๋ใช่ไหมใช่ใช่ถ้าไม่มีคุณอู๋นี่คือเละเละโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีคุณสามิมาจากไหนครับซอมบี้นุกซอมบี้นุกไม่กล้าออกตัวเยอะสิ่งเล็กขอดมาคนนั่นแหละนั่นแหละก็เพื่อนเราอุ้ยเราทุกคนเล่นจริงเจ็บจริงกันหมดเลยพี่อย่างเนี้ยอย่างคุณก็เจ็บจริงใช่ไหมใครคุณล้มไปลงไปคุณเจ็บไหมนี่ครับไปโอ้เฮ้ยหัวนมบอดเซ็กซี่อะไรเป็นอะไรเป็นอะไรผมเล่นจริงเจ็บจริงครับโอ้โหคือวันที่ถ่ายซอมบี้ที่คุณดวงกระโดดถีบใช่ไหมตัวนี้ผมถ่ายปานีมาอ๋อพี่ไปโชว์เฉยว่าไม่ขอบคุณครับแค่อยากโชว์เฉยว่าหนังปานีผมก็รอดูหน่อยนะครับพี่ครับแผลผมเชื่อว่าทุกคนมีแผลเพราะว่าไม่ได้แผลที่จากหนังนะทำไมแผลเราเนี่ยแหละสะดุดล้มเองโอ้ยน่าจะเป็นพี่ปลายแล้วแหละน่ะเดี๋ยวเรามาถามคำถามกันดีกว่าครับในช่วงคำถามครับพี่ไอจะเป็นกลุ่มรายวันใช่รายวันคำถามสำหรับรายวันเพื่อที่จะเป็นผู้โชคดีกับพี่ไอนะครับใน2รางวัลนี้เราแจก10รางวัลนี้ก่อนนะครับผมทำตึม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 ให้ร้องเพลงไว้ให้ร้องเพลงไว้ให้ร้องเพลงแบบเป็นการบอกใบไว้ยากไม่ยากค่ะเพราะมีเฉลยอยู่TikTok TikTok TikTok ใช่เลยมาแล้วคำตอบถามที่คำถามคุณอันนี้ในกลุ่มเมาๆแล้วก็กลุ่มรายวันนะครับอย่างละ10กลุ่มนะครับอย่างละ10แผนอย่างละ10แผนกลุ่มเดียวกันรู้ทำไมเราไลฟ์หลายกลุ่มขนาดนั้นเบอร์มากครับผมอย่างละ10แผนนะครับกลุ่มละ10แผนนะครับนี่คำถามจากคุณนุกธนดลมาครับถามได้ใช่ไหมคำถามผมนะครับตัวละครตัวไหนที่ฆ่าผมในเรื่องนี้ครับคุณแค้นอะไรหรือเปล่าเอาชื่อจริงหรือชื่อตัวละครครับตัวละครครับชื่อตัวละครตัวละครตัวไหนที่ฆ่าผมครับคำถามจากคุณนุกธนดลแล้วก็ต้องตอบมาด้วยนะจบแล้วตัวละครตัวนั้นมีผมกี่เส้นด้วยโอ้คุณยากตรงนี้เจ้าตัวเขายังไม่รู้ว่ายากตรงนี้ผู้เล่นออกแนวไปทางบูลลี่เลยเดี๋ยวฝ่ายแคปได้สิบท่านนะครับสิบท่านนะสิบท่านเหรอสิบท่านกลุ่มละสิบท่านครับผมย้ำหนึ่งครั้งครับสำหรับคำถามจากคุณนุ๊กนะครับตัวละครไหนที่ฆ่าคุณนุ๊กธนดลในเรื่องครับตอบว่าคุณวูดดี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ถูกก็ลอกกันยาวๆสิบคนแล้วครับผิดบทครับทุกคนผิดบทสิบคนแล้วครับผิดบทครับทุกคนโคตรฉลาดครบแล้วน้องเขียนไปแล้วสำหรับคนที่ตอบถูกก็เขียนไปหมดแล้วนะฮะสำหรับคนที่ตอบถูกก็เตรียมเงินในกระเป๋าคนละ5,000นะครับเอาค่าส่งเหรอใช่ค่าในโพสเราไม่ได้แจกฟรีเนี่ยเอ้าเราขายไม่ขายหรอเราขายเนี่ยเล่นเล่นผมก็ยินดีด้วยกับผู้โชคดีทุกท่านเลยรอบนี้เราแจกไปทั้งหมด24ภาพเลยนะครับแล้วก็เป็น24สติกเกอร์ของผมด้วยนะครับ CMP จะได้รับทุกๆโปสเตอร์เลยนะครับยังไงก็ฝากพวกเราชาวสิงห์เรคคอร์ดด้วยนะครับนี่ยืนรอตั้งนานแล้วนะครับซอมบี้ตัวล่าสุดจากเราซอมบี้5วิตัวล่าสุดใช่ละนี่ใช่ฮะซอมบี้5วิเหรอซอมบี้5วิเขาแบ่งเป็นวิครับซอมบี้อ๋อซอมบี้แบ่งทีละน้อยๆไม่แต่ของเขาอ่ะได้เห็นเยอะนานกว่ายินดีนะไม่ได้ยินเห็นเยอะแต่ในไดอะล็อกที่เขาได้พูดคือแฮ่ศิลปินคนที่ร้องเขามีเอกลักษณ์คนต่อไปศิลปินคนต่อไปเนี่ยเขามีเอกลักษณ์มากยังไงครับฟังเสียงว่าเขารู้เลยเฮ้ยแค่อยากรู้โอ้เหมือนมากเหมือนมากเขาร้องอะอีลิกอยู่พี่นุ๊กร้องเหมือนดับบันดอนแล้วไม่ใช่คือแบบว่าเขามาคนเดียวแล้วสิงห์มิวสิกในวันนี้นะครับคุณคุ้มผมอยู่แล้วยังไงผมอยู่สิงห์นครไงคุณกล้าให้สิงห์นครเขาทำอะไรผมไหมล่ะคุณดูหน้าอบต.ของผมเนี่ยศิลปินอายุเยอะที่ยังมีชีวิตอยู่เปรียบเสมือนตำนานอีกหนึ่งคนทำไมถึงเป็นตำนานอีก2เดือนให้อะไร2เดือนอีก2เดือนดัง2เดือนเขาดังไปเลยเหรอพุ่งทะยานสู่100ล้านวิวเลยเหรออย่างงี้ครับไม่กล้าเล่นเป็นคนตบมุกหรือเปล่าเฮ้ยเอาเป็นว่าเราฝั่งโน้นพร้อมหรือยังครับไม่มีคนห้ามเลยทางนี้เราฝั่งโน้นพร้อมแล้วใช่มั้ย
ำลังเริ่มใหม่ชีวิตหนึ่งกำลังว่างเปล่าความรู้สึกชิงท้อและมาและโหร้ายทำได้เพียงแต่ยอมรับมันแม้ต้องเจ็บจะยอมเข้าใจคงไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปใจของคนน้องคนเมื่อสุดท้ายจะห้ามยังไงสายลมยังเปลี่ยนทิศและชีวิตจะห้ามยังไงให้เธอไม่ไปไม่มีตังให้มันถึงในที่นี่มังไม่อยู่มึงไงนะเอาถือปะล่ะมันนั่งเองเลยยูมันนั่งเล่นเลยนะกินนะกินนะโอเคเก็บเก้าอี้ครับน้องทีมแม็กสเตททำไมเขาไม่เตรียมการมาก่อนถ้าผมดีดนิ้วปุ๊บคือเอาไปเก็บได้แล้วฮะดีดนิ้วปุ๊บคือเอาไปเก็บได้แล้วแม็กสเตทเขาเตรียมตัวแล้วแต่ผมอาสาเองโอ้เพราะผมรู้สึกว่าถ้าผมช่วยคนแล้วผมมีความสุขคือเอาเก้าอี้มาเมื่อกี้คือมีความสุขมีความสุขงั้นเพลงต่อไปนี้คือแบกเก้าอี้ไปกลับได้ไหมไม่ได้เป็นเพลงเร็วโอ้คุณรู้ได้ไงนั่นไงโอ้ผมชื่นชมก่อนอันนี้คือเป็นสิ่งที่พี่ฟาโรตัดครั้งแรกมั้งเนี่ยขอบสีขาวๆยังอยู่บนหัวผมอยู่เลยโอ้ก็ได้อยู่ก็เนี้ยบอยู่เนี้ยบอยู่นี่ถึงเขาก็เนี้ยบคุณจะไปว่าเขาถึงแม้ไอ้ตรงมือไดโนเสาร์ก็จะมีขอบสีขาวนิดนึงก็ช่างเถอะไม่เป็นไรตัดออกไม่เนียนตัดออกไม่เนียนไม่สมัยผมเรียนอยู่นิเทศผมเคยเรียนตัดแบบนี้แหละโอ้คุณตัดเป็นเลยเหรอตัดต่อโฟโต้ช็อปแต่ก่อนตัดเป็นอยู่อ้าวเดี๋ยวนี้ล่ะลืมหมดแล้วผมเรียนไม่จบเอาจริงๆแต่ก่อนผมเรียนจริงโอ้เรียนนิเทศเรียนนิเทศผมได้เรียนตัดพวกไอ้จริงมันเป็นรูปใช่ไหมแล้วก็จะตัดเอาครอบเอาเฉพาะรูปมาตัดครอบออกแต่ก็เรียนไม่ถึงโอ้เรียนถึงแค่ยังไม่ตัดแค่กำลังจะเริ่มตัดนี่แหละออกก่อนออกก่อนครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมส่งเข้าไปเรียนใหม่ฮะเดี๋ยวผมส่งเข้าไปเรียนใหม่อุ้ยคุณจะส่งผมเรียนจนจบเลยเหรออู้เดี๋ยวพักก่อนอันนี้คุณแนะนำหน้าไปขอบคุณพี่เม่นก่อนอ๋อขอบคุณครับพี่เม่นแนะนำหรือยังฮะ CNP ไลฟ์สไตล์สบายๆนะครับนี่อันนี้คุณมีแจกใช่ไหมอะไรคุณดูที่มือกีตาร์ของเราเฮ้ยนี่ครับกีตาร์เขาทำจากไม้อะไรคุณรู้จักไหมไม้ขนุนไม้ขนุนเสียดีแล้วมันเสียงไหนเนาะนี่นี่นี่เสียงมีไลฟ์สไตล์นี่ติดด้วยติดลงไปแล้วคุณมีแจกใช่ไหมใช่มีแจกในสิงห์เรคคอร์ดเนี่ยครับคุณมีแจกใช่ไหมใช่ครับไอ้คุณนุ๊กธนดลมีไหมนี่จะส่งมาแต่ทีแรกเลยมันฮามากหันไปขอบคุณพี่เม่นก่อนอะไรครับอันนี้โอ้แบบนี้ไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่นะบ่งบอกความเป็นคุณก็จริงๆมันก็อ่ะทุกคนในวงนี้แหละเอ้าคุณหันไปมองมือเปิดคัชชั่นหรือยังอ๋ออันนี้เขามีเมียอยู่แล้วอ๋อไม่ต้องเป็นต้องใช้สิ่งนี้เฮ้ยเดี๋ยวผมก็จะเอ้ยเดี๋ยวจะให้ออกแบบให้อยู่นะเอาเป็นของผมอ่ะผมเดี๋ยวผมเอาแจก FC เหมือนกันอันนี้คนอื่นก็ออกแบบให้ผมเหมือนกันอะไรนะ
คนอื่นก็ออกแบบให้ผมเหมือนกันไงก็นั่นแหละก็ให้คุณบอกเขาให้หน่อยผมก็จะออกแบบเดี๋ยวขอบคุณอีกครั้งก่อนไม่ว่าจะฮาหรือไม่ฮากองมาก่อนใช่แล้วมันถึงได้อรรถรสในการฮาโอเคผมขอบคุณก่อนได้ไหมได้วันนี้ขอบคุณสิงห์รีคอร์ดนะครับที่ให้โอกาสเด็กน้อยตาดำๆนะครับมาร่วมคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ได้ร่วมแจมเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะในภาพยนตร์เรื่องสั้นเป็นภาพยนตร์หนังสั้นภาพยนตร์มันเป็นกึ่งๆแล้วกันใช่ครับผมให้ผมเข้ามาแล้วก็ได้มาร้องเพลงด้วยเวทีวันนี้สวยมากครับเวทีวันนี้สวยมากแต่ถ้าเกิดมีรูปผมสักครึ่งนึงก็น่าจะดีอ๋อมีแค่นี้เหรอของคุณทีมงานเขาก็คงจะลืมตัดอะเนาะไม่ตัดภาพไปพี่ฟารุหัวเราะดังมากเมื่อกี้ผมจะบอกเลยไม่ถ้าทีมงานเขาก็คงจะลืมครอปมาเนาะครอปตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วแหละไม่ทันอยู่นี่น่ารักมากเห็นไหมเนี่ยอันนี้มันเป็นโลโก้ใช่โลโก้เป็นโลโก้ที่อยู่ในเสื้อใช่ครับผมแต่รูปผมเขาน่าจะไม่ยังไม่ได้ออกมาหรอกเนาะไม่เป็นศิลปินเป็นแขกรับเชิญในวันนี้ผมบอกเลยการครอปแต่ละรูปมันครอปยากไงรูปผมนี่ประมาณ2ปีถึงจะมาขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ยากเวอร์คักเวอร์เนี่ยเอาเดี๋ยว2ปีไปผลงานเพลงต่อไปดีกว่าผลงานเพลงต่อไปเลยก็แล้วกันเพลงพี่นี่ขึ้นได้นะน็อตห้ามขึ้นน็อตห้ามขึ้นรู้เลยแหละรู้เลยว่าลำแน่นอนเลยถ้าน็อตขึ้นนี่ลำแน่นอนโอ้วันนี้คุณมาในเวทีสิงห์เรคคอร์ดคือครับผมคุณเตรียมผลงานเพลงมาผมเตรียมมาครับผลงานเพลงแบบว่าล็อกมากไหมไม่ครับเอ้าเพลงสตริงไหมลูกทุ่งอ้าววันนี้ไม่มีลูกทุ่งเหรอสตริงหมดนะวันนี้เอาละกูแก้ดำไปแล้วอ๋อแต่วันนี้ก็กึ่งสตริงกึ่งลูกทุ่งลูกทุ่งจ๋าล่องเรือมาหารังสะคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่เดี๋ยวขอโทษนะครับครับสตริงนิดนึงได้ไหมสตริงเหรอหูร้องหรือมาสักคนรวยหรือจนให้ใจรักแน่เพลงสตริงครับไม่ใช่ร้องเป็นสำเนียงสตริงครับคุณเป็นคนที่พูดไม่ชัดเจนไงเพลงสตริงทีหลังก็พูดชัดเจนแล้วใครเขาจะไปรู้อย่างรักไม่รักก็บอกมาชัดเจนถ้ารักก็บอกว่าละแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเพลงสตริงหรือไม่เพลงสตริงเนี่ยไม่รู้คิดเอาวันนี้เตรียมผลงานเพลงอะไรมาของพี่ลำเพลินครับโอ้ผลงานเพลงอย่าไอ้น็อตมันอินโทรเพลงนี้หรือเปล่าเนี่ยน็อตเอาดีๆนะน็อตวันนี้พี่ยิ่งได้มาร้องแค่เพลงเดียวนะน็อตอย่าให้พี่ได้เดี๋ยวขุกขะเลยไหนๆเขาก็มาเยือนในสิ่งที่ขอเราแล้วเต็มที่ครับพี่ทุกคนในสิงห์มิวสิกแบนด์เต็มที่ก็ผมบอกพี่เขาให้เล่นให้เต็มที่เต็มที่กับลูกทุ่งนะพี่นะโลกเอียงกระตุ้งโลกซึมเหล่าไปบอกไอ้ช้างหันไปบอกไอ้ช้างเลยเต็มที่เอาดีนะช้างไอ้ช้างหน้าแดงแล้วกูเริ่มไม่ใจแล้วเหลือเธอมันจะมาสโลกิตาอยู่หนากูตอนนี้เดี๋ยวเจอเห็นมันสุดไหมฮะเห็นมันสุดไหมเห็นเป็นไงหัวมันยกกีตาร์ไปเล่นในนี่พี่เหลียวเห็นแล้วยกกีตาร์พี่เหลียวอันคันที่ภาคเนาะเอ้ามึงเล่นมันน็อตเอ้าแล้วน็อตเล่นไม่แต่ไม่หรอกพูดเล่นเฉยนี่คุณไปเผาสิงห์มิวสิกแบนด์อย่างนี้ได้ไงระวังเพลงคุณเล่นผิดนะระวังนะครับเหมือนเราไม่ได้มาด้วยกันเลยเนาะเวลาผมจะร้องเพลงเนี่ยโอเคส่งต่อหนึ่งผลงานเพลงจากพี่ชายหนึ่งผลงานเพลงจากคุณนกธนรงค์โลกซึมเหล่าครับผมเมาแบบนี้กูไม่ไปไหนด้วยหรอกทำไมเดี๋ยวมีเรื่องเอาโทรศัพท์คุณออกจากกระเป๋าผมสิแล้วคุณเอาโทรศัพท์ผมมาทำไมครับฮะแล้วคุณเอาโทรศัพท์ผลงานเพลงเมื่อกี้ครับผลงานเพลงของพี่ลำเพลินวงศกรนะครับผมของพี่ชายผมเองก็เคยเอาร้องอยู่บนเวทีที่เมื่อไปทัว
ช่วงนู้นช่วงแรกๆเลยใช่ช่วงแรกไปทัวร์แต่ผมจำได้เพลงนี้คือวันนั้นมีเวทีหนึ่งที่ฝนตกเวทีแรกที่ฝนตกไหมใช่เวทีแรกที่ฝนตกแล้วก็แฉะมากแล้วคุณก็เมาอยู่บนเวทีก็คุณบอกให้ผมเมาไม่ใช่เหรอเพลงนี้ผมบอกคุณแล้วใช่ไหมอย่าไปเก็บมาคิดไอ้สิ่งที่เสียใจความรักอย่าไปเก็บมาคิดแล้วคุณก็มาเสียใจกับผมตลอดเวลาคุณก็มาอยู่กับผมตลอดเวลามีคุณเป็นคนแล้วคุณก็มานอนกับผมตลอดคุณพูดอะไรคุณหายใจกับไหมเนี่ยเราอยู่ด้วยกันทุกช่วงเวลาหันไปขอบคุณพี่เม่นดิขอบคุณครับเออขอบครับเนี่ยเพลงจบระวังได้ไงตัวโอ้ไม่ได้เลยเนี่ยดีคุณไปดูหน้าพี่ของที่มันแดงจังเลยแดงหมดแล้วโอ้ไฟมันแดงไฟมันอมชมพูเอ้าคุณนุ๊กดูคุณนุ๊กทีแรกหัวโกสิงห์ละครบังเกือบไม่ขึ้นนะเนี่ยมีสำเนียงละคุณอ่ะโอเคอันนี้เป็นฉากซึ้งกินใจนะแต่ว่าเหมือนนะแต่ว่าไม่ได้ทาตัวเพราะว่าเป็นทำไมนุ๊กธนดลถึงไม่ได้ทาตัวขาวเหมือนพี่คนอื่นเขาเพราะว่านุ๊กธนดลนี่เพิ่งจะได้เป็นผีดิบเอ้ยผีอะไรวะผีซอมบี้อ่ะนุ๊กธนดลเพิ่งจะได้เป็นซอมบี้มันก็เลยขึ้นแค่หน้าตอนนี้มันกำลังจะขึ้นตัวแล้วก็โดนยิงตายก่อน oh. เอ้าไม่สังเกตแล้วว่าทำไมผมมองตาคุณปั๊บ เพราะผีซอมบี้ปกติมันจะลืมเลือนทุกอย่าง แล้วผมมองตาคุณผมจำได้ไงว่าคุณเคยเป็นอันนี้กันนะเราเคยนี่กันนะอะไรประมาณนี้แล้วคราวนี้ใครเป็นคนยิงคุณตายเอ้าคุณตายไปได้ยังเถอะโอ้สภาพกูไหมอืดนี่นะครับนุ่งกระโดนมาสิงได้ขอดก็เป็นสภาพนี้นะครับออกเยอะอยู่นะผมไปถามพี่ตีรูปผมดีๆมีไหมโอ้รูปนุ๊กไม่มีเลยมีแต่รูปเหมือนคนตายแล้วพี่เลยไม่เอามา นี่แหละมีแค่นี้ใส่ตะโก้ลงไปด้วยแล้วใครจะไปอยากเอาลูกกูไปเก็บไว้บนฝาบ้านแล้วกูถามหน่อยสิฮะแล้วก็พี่น้องเขายางมากเขากระตือหัวใจว่าอีกล่ะฟุ้งฟิ้งมีลูกคุณแจกด้วยนะวันนี้เอาผมบอกเลยอ่ะถ้ารูปคุณถือปืนเท่ๆเนี่ยเขาได้ไป2รูปรูปผมถือปืนเท่รูปผมเนี่ยปั๊บผมบอกเลยว่ารูปผมจะได้ซ้อนอยู่หลังรูปคุณเพราะเขากลัวรูปถือปืนนี่ไงถือปืนเหมาะไหมล่ะไหนว่าอยากได้รูปถือปืนนี่ถือปืนแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ย จะว่าถ้าจะคิดว่าดูดีมันก็ดูดีอยู่แต่ถ้าจะคิดอีกแบบนึงถ้าเขาเอาไปอย่างเงี้ยกลัวเขาไม่โชว์หรอกเอาโชว์อะไรนี่คุณคอมเมนต์ว่าไงเนี่ยนุกเซ็นคำว่านุกฝากเนื้อฝากตัวซอมบี้หลามตัวนี้ด้วยนะดีมากเออแล้วใครจะไปอยากได้ปะเนี่ยติดตามนะครับในกลุ่มปิดหัวเอ้าดูไปโอริโอเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนเอ้าไปอะไรอ่ะผู้ใดเนี่ยผู้ใดล่ะสูเบ๊บเหรอดูสิเออนี่แหละถ้าเขาเอาไปปั๊บเท่ไม่เท่คุณน่ะเท่นี่อันนี้รูปไปปั๊บนี่เอาไปพิมพ์เป็นสแตนดี้ยืนได้เลยนะนี่สแตนดี้ได้ไหมอันนี้ก็เท่เหมือนกันโอ้น่าจะตายนานแล้วแหละขึ้นอืดเชียวแต่เขาก็เท่นะเออก็เท่อยู่แต่ว่าเขาเป็นคนเดียวที่ทำให้ผมหลุดคำได้ในเวลาที่ผมต้องนิ่งไงผมก็เลยคิดไงว่าผมอยากรู้ว่าเขาตายยังไงอ่ะดูเหมือนเขาแบบภูมิใจนะโอ้เขาเดินมาดูรูปเขาใกล้ๆด้วยครับเนี่ยคือน่าจะตายนานแล้วแหละบวมเชียวโอ้ป้าต่องอ่ะครับผมป้าต่องวันนี้เราก็ฟังไหนครับพี่ไปฮะไอที่เห็นว่าข้างๆแก้มไม่ได้อะไรนะเมื่อกี้เนี่ยเป็นไรเมาเราครับรถล่มหนาไทยโอ้หนาไทยออกไม่เล่นเลยมันเนี่ยโอ้ครับผมวันนี้เดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายกับพวกเราชาวสิงห์และขอแล้วครับผมแต่ว่าก็ต้องขอบคุณด้วยว่าใช่อาจจะเป็นหนึ่งเพลงที่ผมร้องมันอาจจะน้อยแต่ว่าผมก็ดีใจที่ผมได้มาร่วมในคอนเสิร์ตสิงห์และขออีกหนึ่งเวทีที่ผมประทับใจมากผมรู้สึกว่าตั้งแต่ไปถ่ายแล้วทีมงานช่วยกันดีมากใช่วันนี้ก็ขอบคุณคุณนุ๊กธนดลมากนะครับกอดสิโอ้กอดอะไรขอบคุณก็กอดสิหนึ่งมือแล้วเหรอสำหรับผมคำขอบคุณไม่จำเป็นคือกอดอย่างเดียวครับอะไรเนี่ยอย่างเขาเห็นคนเยอะเดี๋ยวไปกอดกันสองคนสองคนเราไปถ่ายคลิปออกมาเนาะสัญญาไว้อะไรสัญญาให้มันเป็นผมสัญญาผมเป็น
สัญญาแล้วผมไม่เคยคืนคำครับเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับเนี่ยผมได้บอกก็ยังในหนังป่านี่เด้อเป็นไงสัญญามาป่านี่สัญญาหยังโอ้จะไหลอ่ะจะไหลกับมากจะเด็ดครับเอาบ่จะไหลนี่คุณติดตามคุณติดตามหนังปานีผมบ้างไหมเนี่ยผมติดตามหนังปานีตลอดเลยนะแล้วคุณพูดชื่อผมอะไรนะเมื่อกี้จะลอยผมชื่อจะเด็ดครับเอาเดี๋ยวอินโทรของผมเลยจะหายเลยมาใหม่รอบมาใหม่วันนี้ก็ขอบคุณคุณนุ๊กธนดลนะครับทั้งตั้งแต่ในเรื่องภาพยนตร์นะครับในวันนี้คุณนุ๊กธนดลหลังจากถ่ายปานีเสร็จก็ไปถ่ายในสีนครต่อขอบคุณมากๆครับวันนี้ก็ได้มาร่วมสนุกร่วมมอบรอยยิ้มให้กับทุกท่านนะครับอีกเดี๋ยวอีกหนึ่งท่านครับโปรดิวเซอร์สิงห์มิวสิกของเราโอ้สิงห์เรคคอร์ดของเราเดี๋ยวรีบูทใหม่ก่อนขอโทษ FT ด้วยนะครับพอดีว่าตั้งแต่เขาไปเป็นสะใภ้สิงห์มิวสิกเขาก็เริ่มที่จะเลอะเลือนแล้วก็พูดบ่อยขึ้นอินโทรเข้ามาใหม่อินโทรเข้ามาใหม่ขอโทษด้วยครับสุดยอดวันนี้พี่ก็ประทับใจนะรู้สึกว่างานออกมาดีมากๆนะครับพี่ FC ก็คงจะประทับใจเช่นกันเดี๋ยวเขาจะไปกอดกันที่บ้านสองประทับใจในมุมที่ผมเล่นไหมสุดยอดครับสุดยอดครับงานดีมากไม่กอดเลยไม่ตัวเองก็มีไม่เอาคลิปพูดอ๋อเอางี้เดี๋ยวเราไปกอดสองคนเดี๋ยวเอาลงคลิปดีกว่าอันนี้คนเยอะไงคนเยอะครับเขาอายวันนี้ขอบคุณทั้งสองกลุ่มเลยทั้งในกลุ่มเมาแล้วก็กลุ่มรายวันในวันนี้ครับซอมบี้ฮันเตอร์นะครับสีนครอีพีที่6